ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้เตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงอีกคนแล้วสำหรับนางเอกสาวแมทพีรณีเพราะเมื่อวันที่1มิถุนายนได้ถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศนอร์เวย์ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกโดยล่าสุดได้มีการรวมตัวกลุ่มเพื่อนแก๊งเฟอร์บี้อย่างแต้วณัฐพรมิวนิถาและมิ้นชาลิดาหลายคนเพื่อนสนิทและคนอื่นๆได้จัดปาร์ตี้ฉลองให้กับแมทสละโสดนั่นเองแต้วได้ลงภาพบรรยากาศใน IG พร้อมเขียนแคปชั่นว่า You all always be the best for the one who deserve you @matt พีรณีคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเสมอสำหรับคนที่สมควรได้รับคุณด้านสาวแมทก็เข้ามาเมนกลับไปว่ารักนะป้าแต้วฮ่าๆแล้วเจอกันเลย